สวัสดีครับวันนี้เรามาต่อกันที่การบ้านข้อ29ครับไม่ทำนะครับแม่งโสดนะครับมาดูข้อ29กันเขาบอกว่าจากรูปวัตถุอยู่บนพื้นระดับถูกกระทำด้วยแรง F ทำมุม37องศากับแนวระดับขนาดของแรง F เปลี่ยนแปลงตามการกระจัดดังกราฟแล้วเขาก็ให้กราฟ FS มาเขาบอกว่าจงหากำลังกำลังคือตัวแปรอะไรนะครับ P ปกติ P เท่ากับ W ส่วน T ซึ่งในที่นี้ W ก็คืออะไรพื้นที่ใต้กราฟแล้วหารด้วยเวลาพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้ทั้งหมดฟุบมันคือเท่าไหร่600เราจะใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้าคิดเพราะว่ารูปสี่เหลี่ยมคางหมูเนี้ยเท่ากับสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้ถูกไหมเราก็เลยได้30คูณ20ได้600นะครับเราก็จะได้ว่า P เท่ากับ600แล้วเวลาเป็นเท่าไหร่ครับ10ตอบผิดถ้าทำแค่นี้ผิดเพราะว่า F ในที่เนี้ยไม่ใช่ F ธรรมดาเป็น F อะไรครับ F cos 37ซึ่ง cos 37มีค่าเท่าไหร่ก็ให้คูณ4ส่วน5ด้วยนะครับผมตัดและตัดตัดและตัดได้48วัตต์ข้อ30นะครับเขาบอกว่ารถไฟขบวน1เนี่ยมีมวลนะครับตัวแปร m เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ v นะครับถ้ารถไฟมีกำลัง p จงหาแรงต้านเฉลี่ยของรถไฟแต่ p ตรงนี้เป็นหน่วยกำลังม้าให้คูณด้วยอะไรล่ะ746ถูกไหมก็จะได้74600หน่วยเป็นวัตต์1 HP เท่ากับ746วัตต์นะครับจงหาแรงต้านเฉลี่ยก็คือ F เราใช้สูตรไหนดี P เท่ากับ F ถูกต้อง P เท่ากับ F V M มันให้มาไว้ดักเบสนะครับดูท่านั่งแม่งเก่ามากนะครับก็เลยเป็น74600เท่ากับF แล้วคูณกับ20ก็ข้อนี้ยากนิดเดียวคือจำ746ได้ไหมถ้าทำ7746ได้ก็คือจบตอบเท่าไหร่เอ่ย3730หน่วยเป็นนิวตันถูกต้องต่อมานะครับเรามาขึ้นชีทชุดที่6พลังงานนะครับตรงนี้ให้ทุกคนเขียนชื่อก่อนนะครับอันนี้ต้องเขียนด้วยเขาบอกว่าพลังงานภาษาอังกฤษเรียกว่า energy เป็นสมบัติของระบบที่บ่งบอกขีดความสามารถในการทำงานจริงๆงานและพลังงานสามารถเปลี่ยนรูปร่างกันได้นะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทคือพลังงานจลกับพลังงานศักย์พลังงานจลคืออะไรคือพลังงานที่เกิดขึ้นเมื่อมีความเร็วดูตัวสะกดด้วยนะครับเดี๋ยวให้ครูไอ้ตกหัวหลุดเลยนะครับตัวย่อของพลังงานจลก็คือ e เรียนมาแล้วมอนัทสอนมาอย่างเข้าใจ e อะไรครับพลังงานจล ek kinetic energy เศษ1ส่วน2 mv กำลัง2เมื่อ m เท่ากับมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมv เท่ากับคอเร็วมีหน่วยเป็นเมตร per sec งานของพลังงานจลก็คืองานที่เกิดจากความเร็วตัวย่อสูตรหน่วยก็คือ w เท่ากับเศษ1ส่วน2 m วงเล็บ v 2กำลัง2ลบ v 1กำลัง2มีการไม่ใช่ความเร็วที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความเร็วเช่นสมมุติตอนแรกมีความเร็ว10แล้วก็เหยียบคันเร่งเพิ่มกลายความเร็วเป็น20 30อย่างเงี้ยจะเกิดงานขึ้นทันทีนะจ๊ะส่วนกราฟจะเป็นอย่างนี้ครับเอาโค้งๆนะลูกที่มันโค้งเพราะว่ามันเป็นสมการกำลัง2เดี๋ยวเอาดูข้อ1นะครับเรามาดูแบบฝึกหัดกันเขาบอกว่าวัตถุมีมวล m นะครับกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว
v จะมีพลังงานจนเท่าไหร่ก็คือ ek เท่ากับเศษ1ส่วน2 mv กำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ 0.5 แล้วคูณกับ10กำลัง2 10 1ตัวเนี่ยตัดกับ 0.5 เหลือ5 10อีก1ตัวตัดกับ2ได้5ตอบ25จูลต่อมาก็ต่อนะครับอนุภาคมีมวล m นะครับอนุภาคหมายถึงสสารขนาดเล็กของอะไรของจริงเหมือนจูเบสนะฮะกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v มีแรงมากระทำในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่ทำให้เกิดความเร่ง a อยากทราบว่าภายในเวลา10วิอนุภาคนี้จะมีพลังงานจนเท่าใด ek และมีการพลังงานเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ก็คือเดลต้า ek จาก uvast ใช่ไหม u เป็น20อันนี้เขียน u ก่อนพี่เขียนผิดตรงนี้เปลี่ยนเป็น u ก่อนเนาะความเร็วต้นนะจ๊ะ v หา a 6 t เป็น10สูตรไหนไม่มีตัวแปร s แฝงv เท่ากับ u บวก at นะครับแฟงกากนะครับเวลาไปดูคลิปเนี่ยจะได้สำนึกว่าต้องไปท่องสูตรนะครับ v ก็จะเท่ากับ20บวกกับ6คูณ10เราเลยได้ว่า v เท่ากับ80เมตรเปอร์เซกเขาถามว่ามีพลังงานจนเท่าไหร่ก็ใส่ไปเลยครับ ek เท่ากับเศษ1ส่วน2 mv กำลัง2แต่ใช้ v เป็น80เนาะเป็น1ส่วน2คูณ 0.01 แล้วคูณกับ80กำลัง2 88 64ตัด0 2ตัว32ครับ32หน่วยเป็นจูลแต่โจทย์ยังเหลืออีก1คำถามเขาถามเดลต้า EK ใช้สูตรนั้นน่ะ W ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความเร็วก็คือเศษ1ส่วน2m วงเล็บ v 2กำลัง2ลบ v 1กำลัง2ถูกต้องนะครับเศษ1ส่วน2คูณ 0.01 80กำลัง2ได้ 6,400 แล้วลบด้วย20กำลัง2 400ได้ 6,000 6,000 ตัดกับ 0.01 ได้60 60,200 ได้30จูลแสดงว่าพลังงานจูลเปลี่ยนแปลงไป30จูลนะครับข้อ3ครับวัตถุมวล2กิโลกรัมตกจากดาดฟ้าตึกสูง20เมตรขนาดกระทบพื้นมีพลังงานจนเท่าใดปกติพลังงานจนใช้สูตรว่า EK เท่ากับเศษ1ส่วน2 MV กำลัง2ใช่ไหมเราทราบ M แล้วว่าเป็นเท่าไหร่2อุ๊ยเวียนหัวแล้วจะไปเอา V จากไหนดีจากฮะสูตรอะไร5สูตรหลักถูกไหม U V G S T U เป็น0จากคำว่าตกเห็นไหมตก U เท่ากับ0มันเราสอบตกอ่ะก็ได้0คะแนนไม่เป็นไร G เป็นเท่าไหร่1020 t ไม่รู้ใช้สูตรไหนไม่มีตัวแปร t เบสผิด v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 a s g ครับผมขอบคุณครับอันนี้ตัดเป็นเกรดแฟง0 2 20ก็20กำลังตอบตอบ400จูลจริงเหรอโกหกครับลองทำข้อ4กันก่อนนะครับต่อมาข้อ4ครับรถคัน1มีมวล 1,000 กิโลกรัมคือตัวแปร m นะครับเล่นด้วยอัตราเร็ว u พอมีวิ่งตัดหน้ารถคนขับจึงเบรกให้หยุดหยุดแสดงว่า v เท่ากับเท่าไหร่0ด้วยระยะทาง20เมตรคือตัวจงหาแรงต้าน
F เล็กหรือ friction force นะครับข้อนี้เราจะใช้สูตรนี้ delta W เท่ากับ delta EK หมายถึงว่าพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็จะเท่ากับพลังงานจนที่เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกัน W ก็คือ FS ถูกไหม W เท่ากับ FS ส่วนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนสอง M วงเล็บ V กำลังสองลบ U กำลังสองF คูณ20นะครับเท่ากับส่วน1ส่วน2คูณ 1,000 0กำลัง2ลบ400ลบ400ใช่แล้ว20ตัด400ได้ลบ20 2ตัดกับลบ20ได้ลบ10แสดงว่า F เล็กเลยตอบลบ 10,000 หน่วยเป็นนิวตันข้อ5ครับเขาบอกว่ากลิ้งลูกบิลเลียดมวล 0.2 กิโลกรัมไปบนพื้นถนนซึ่งมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสัมประสิทธิ์ความเสียดทานคือตัวอะไรนะไอ้เลขที่35ของมิวด้วยความเร็ว4เมตรต่อวินาทียูอยากทราบว่าลูกบิลเลียดจะกลิ้งไปได้ไกลที่สุดเท่าไหร่การที่มันจะไปไกลที่สุดอ่ะก็คือ Sแล้วจุดที่ไปไกลที่สุดก็คือ v เท่ากับอะไร0มันเขาต้องหยุดก่อนถ้าไม่หยุดมันก็ยังไม่ถึงว่าสุดถูกไหมเราจะใช้สูตรเดิมเลยคือ wf เล็กเนี่ยเท่ากับ delta ek fs ถูกไหม w เท่ากับ fs เท่ากับ1 2 2 m วงเล็บ v กำลัง2ลบ u กำลัง2 f เนี่ยปกติเวลาลูกบิลเลียดมันอยู่ที่พื้นข้างล่างลงเป็นอะไร m g ข้างบนเป็นอะไรครับ nและนี่ก็มีอะไร F เล็กถูกไหมก็กลายเป็น mu m g s แต่เนื่องจากเป็น F ก็เลยติดลบติดลบลบสิคำตอบเป็นลบ 10,000 เหรอไม่ติดลบก็เราหาตัว F ไงแต่อันเนี้ย F เรารู้ไงอันนั้นคือเราหาค่าตัวแปร Fแต่อันนี้ตัวแปร F เรารู้และแทนค่าด้วย μ mg ก็เลยติดลบไปเพราะว่าวัตถุมันกำลังไหลไปทางขวาแต่ F ไปทางซ้ายติดลบเลยแต่ถ้าเราหาตัว F เล็กไม่ต้องติดลบเพื่อให้รู้ว่าคำตอบเป็นแรงเสียดทานและทิศมันสวนก็อย่างนั้นสัปดาห์แรกเดี๋ยวจะสอนดาราศาสตร์ให้สัปดาห์หน้าสอนเรื่องไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่สอนเจอใครข้อแรกผมบอกว่าคุยกันค่าเลยใช่เลยไม่รู้เรื่องเลยคุยแต่เรื่องที่พี่จริงๆพี่ว่ามันไม่ได้ผิดที่มาสเตอร์หรอกมันน่าจะผิดที่เราเนี่ยผมนั่งหลังห้องไม่นั่งหลังห้องพี่ต้องโกรธเออนั่นแหละแต่มันน่าผิดเยอะกว่าลบตัดลบ2ตัด16ได้8บอกเลย 0.2 ตัดกับ10เหลือ2 S เลยเท่ากับ4เมตรข้อ6ครับวัตถุก้อนหนึ่งมีมวล7กิโลกรัมวางอยู่บนพื้นลาดเกลี้ยงต่อมาถูกแรง20นิวตันดันให้เคลื่อนที่เป็นระยะทาง10เมตรวางอยู่เท่ากับแล้วเขาก็เปลี่ยนแรงจาก20เป็น25อีก6เมตรจงหาพลังงานจนและอัตราเร็วหา EK กับ V ภายหลังถูกแรงกระทำ2ครั้งอ่ะครั้งแรกก่อนซิกแม่เอ็มซิกแม่เอ็มเท่ากับ MA 20เท่ากับ 7A อย่าเพิ่งเล่นกัน A เท่ากับ20ส่วน7จากนั้นไปหาความเร็วก่อน U V A S T U เป็น0 V กำลังจะหา A เป็น20ส่วน7เป็นระยะทาง10เมตรใช้สูตรอะไร V2 U2 บวก2 AS
เวทถ้ามึงจะขี้เกียจท่องสูตรขนาดนี้ v2 u2 as โอเคเท่ากับ0 2อันนี้คือด่าพี่เหรอครับเราได้ v กำลัง2เท่ากับเท่าไหร่ไม่ต้องแก้ทีนี้ไปทำช่วงที่2 f เท่ากับ m a f เป็น m a 2 a ก็ a a เลยเท่ากับ25ส่วน7ใช่ไหมทีนี้จาก u v a s t u เนี่ยก็คือ root 400ส่วน7มาจากตรงนี้ความเร็วปลายในช่วงที่1จะกลายเป็นความเร็วต้นในช่วงที่2แปลงงงไหมอันนี้คือช่วงที่1อันนี้คือช่วงที่2ตอนแรกความเร็วเป็นอะไร0จากนั้นความเร็วตรงนี้เป็นเท่าไหร่รูท400ส่วน7แล้วตรงนี้เราก็จะหา v ตรงนี้เราเรียก400ส่วน7ว่าเป็น v ในช่วงที่1แต่เท่ากับ u ในช่วงที่2เป็นความเร็วปลายในช่วงแรก oh. แล้วก็เป็นความเร็วต้นในช่วงที่2 oh. งงไหม oh. คือตรงจุดกึ่งกลางเนี่ยเขาเรียกว่ารอยต่อรอยต่อตรงนี้ถือว่าเป็นความเร็วปลายของช่วงซ้ายมือ oh. และเป็นความเร็วต้นของช่วงขวามือ oh. เราเลยเรียกว่า400รูท400ส่วน7ว่า v 1หรือ u 2v หา a เป็น25ส่วน7 s เป็น6 v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 a s ไม่ชมกัน2คูณ25ได้50คูณ6 300 300บวก400 700ส่วน7แสดงว่า v เลยเท่ากับ10โจทย์ถามหา ek ใช่ไหม ek ก็เท่ากับเศษ1ส่วน2 mv กำลัง2เศษ1ส่วน2คูณ7คูณกับ10กำลัง2 100ตัด2เหลือ50คูณ7 350จูลต่อมามาดูตรงนี้นะครับเขาบอกพลังงานศักย์แบ่งออกเป็น2ประเภทอันที่1คือพลังงานศักย์โน้มถ่วงใช่ๆศักย์โน้มถ่วงครับคือพลังงานที่เกิดจากความสูงมีสูตรว่า EP เท่ากับ MGH เมื่อ H คือความสูงมีหน่วยเป็นเมตรนะครับแล้วก็งานของพลังงานศักย์ก็คืองานที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสูงก็มีสูตรว่า W เท่ากับ mg delta h นะครับตรงนี้ก็จะเป็นนี้ต่อมาข้อ9ครับปล่อยวัตถุมวล2กิโลกรัมจากที่สูง10เมตรให้ตกลงในแนวดิ่งเมื่อวัตถุอยู่สูงจากพื้น3เมตร h 2วัตถุจะมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงเท่าไหร่หา EP แล้วเขาถามว่าพลังงานศักย์โน้มถ่วงเนี่ยลดลงไปเท่าไหร่เดลต้า EP เฮ้ยเวลาทำโจทย์เนี้ยวาดรูปก่อนเฟิร์บตอนแรกมันสูงเท่าไหร่10ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นมันสูงจากพื้นเท่าไหร่3เวลาคิดก็เขาถามว่าวัตถุมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงเท่าไหร่ก็คือตอนที่1เนี่ย
EP P ย่อมาจากคำว่า potential ที่แปลว่าโน้มถ่วงนะเท่ากับ mgh ก็จะเป็น2คูณ10คูณ10ได้200แต่ตอนอันนี้เป็นหน่วยเป็นอะไรจูลตอน2 EP เท่ากับ mgh เท่ากับ2คูณ10คูณ3ได้60จูลแสดงว่าเดลต้า EP เนี่ยก็เท่ากับ140จูลหายไป140จูลหายไปไหนเดี๋ยวเราจะได้เรียนครับมันจะกลายไปเป็นความเร็วข้อ10ครับกล่อง A B C D มวล40กิโลกรัม M กว้าง1สูง2ตอนแรกเนี่ยเขาวางด้าน AP สัมผัสกับพื้นดังรูปจงหางาน W เท่ากับเดลต้า EP จำได้ไหมในการยกกล่องให้ด้าน AD สัมผัสกับพื้นก็คือเปลี่ยนจากรูป1เป็นรูปอะไรรูป2ใช่ไหมแล้วก็เดลต้า W เนี่ยเท่ากับเดลต้า EP ก็คือ MG เดลต้า Hมีใครตอบพี่ได้ไหมทำไมแค่เดลต้า H ทำไมไม่เดลต้าตัวอื่นตัวอื่นมันทำไมคงที่เพราะฉะนั้น M เนี่ยเป็น40 G เป็นเท่าไหร่10ความสูงตอนหลังเป็น1ตอนแรกเป็น 0.5 ตัวนี้ได้ 0.5 ตัดกับ10ใช่ไหมก็ได้200ครับจูลข้อ11ครับวัตถุมวล1กิโลกรัมผูกด้วยเชือกยาว2เมตรแขวนไว้ในแนวดิ่งก็คืออย่างนี้ครับฟืบ2เมตรมีแรงดึงในแนวระดับแนวระดับคือแนวตั้งหรือแนวนอนแนวนอนอันนี้ F ทำให้มันน่ะโยกขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วทำมุมเท่าไหร่60องศาจงหางานข้อนี้สังเกตมีการเปลี่ยนแปลงความอะไรความสูงแสดงว่า W ในที่นี้ก็คือ delta EP เท่ากับ mg delta h ให้เวลาทำก่อนm เป็น1 g เป็น10ดูนะ delta h อ่ะอันนี้คือ h 2อันนี้คือ h 1 h 1เรารู้แล้วว่าเป็น2เมตร h 2เป็นเท่าไหร่2 cos 60นี่งงใช่ไหมคือตรงนี้ครับเราหาจากตรงนี้เส้นเนี้ยทับมุมเป็นอะไรคอสเห็นไหมเส้นเนี้ยยาว2คือมันจะอยู่ตรงนี้ดูนะดูก่อนนะทุกคนดูก่อนไม่ว่ามันจะอยู่ที่จุดล่างสุดหรือมันจะวิ่งขึ้นมาแบบนี้เชือกยังคงยาวเท่าเดิมแต่เราต้องการหาความสูงแล้วก็ทับเลยฟืบ2คอส60เห็นไหมก็จะได้เป็นความยาวเชือกละมันต้องเป็น2คอส60ลบ2สิก็ติดลบสิมัน S2 ลบ H1 ไงก็จะกลายเป็น10ที่คูณกับ2คูณ1ส่วน2แล้วลบ2ก็จะตอบว่าลบ10จูลหมายความว่าจุดเนี้ยมันก็จะต้องใส่พลังงานเข้าไป10จูลมันถึงจะลอยขึ้นมาถึงบนนี้ได้อะไรเงี้ยครับต่อมาก็12ครับวัตถุมวล1กิโลกรัมตกจากที่สูง5เมตรปึง5เมตรจมลงในธรณีจมดินนี่ใครนะครับด่าพ่อด่าแม่นะจมธรณีแน่นอนโดนกระทืบนะฮะ5เซนก็คือ 0.05 เมตรจงหาแรงต้านของพื้นดินรู้ได้ไงว่าพื้นดินมีแรงต้านเปล่าถ้ามันไม่มีแรงต้านมันก็จมลงไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดสิกระจอกว่ะไม่ต้องมาอ่อนให้นะจะมาอ่อนที่ตอนอันนี้จุดที่1ใช่ไหมอันนี้คือจุดที่2เรามองนะครับจุดที่1มีความอะไรความสูง mgh แล้วจุดที่2อ่ะมีอะไรไหมมีความสูงไหมไม่มีมีความเร็วไหมไม่ไม่มีอะไรเลยแสดงว่าเท่ากับ0มันเท่ากับ0ได้เพราะว่าแรงต้านน่ะลบออก2ตัวเนี้ยลบกันจนกลายเป็นอะไร0เราเลยได้สมการว่า mgh เท่ากับ fs แล้วโจทย์หาย f ไงแทนค่าสิลองดูว่าแทนถูกไหมเบสถ้ามันดีเดี๋ยวพี่เอาไปสั่งให้เบสใช้ชุดหนึ่งบอกแม่หน้าใสเลย
คือรีวิวเหี้ยโคตรน่ากลัวนี่ๆเดี๋ยวเปิดให้ดูหน้ามันเลยดูอันนี้คือหน้าปัจจุบันใช้3อาทิตย์รู้ไหมก่อนใช้หน้าเป็นนี้โอ้ยนะพี่เครื่องที่พี่ส่งลงในกลุ่มประเทศมากเลยอ่ะนี่หน้าก่อนใช้เห็นไหมอ่ะหน้าเป็นรูปของเนี่ยเฮียหน้าสั่งให้เดียวใช้สีสองเออแล้วอันนี้คือเขาถ่ายตลอดใช่ไหมแต่ตัวนี้ผ่านอย.ราคาไม่ได้ถูกนะชุดนึงประมาณ1,000แต่ว่าเขาใช้ได้3-4เดือนดูนะดูหน้าปัจจุบันเขาอันนี้คือหน้าปัจจุบันถ้ารูปอ่ะมันแอปได้ใช่ไหมดูหน้าปัจจุบันดูหน้าปัจจุบันเนี่ย3อาทิตย์วิดีโอบริการอะไรเลยไม่ไม่น่าปลอมอ่ะไม่น่าใช่ผิวปลอมแต่รีวิวคือดีอ่ะคนรีวิวเป็น 3-4,000 คนก็คือแพ้น้อยมากแต่ก็มีนะแต่แบบประมาณว่า1คนจาก100คนน่ะอันนี้คือรีวิวคนที่ใช้จริงอ่ะไม่ใช่แม่ค้าขายนึกออกไหมเอาพี่เดี๋ยวใช่ไหมพันกระปุกเกิดมันหน้าเกิดมันหน้าอย่าไปว่านะถ้าวันหนึ่งแบบแฟงเมื่อก่อนหน้าพี่ก็เหมือนแฟงนี่แหละดูตอนนี้ดูแพ้ครีมนี่เนี่ยเมื่อก่อนหน้าพี่ไม่ใช่เป็นสิวเด้อวันไหนมันแพ้ขึ้นมามึงจะรู้เลยกูไม่น่าไปด่าเหมียวนี้อย่าไปว่าเขาจะเป็นอะไรก็ปล่อยเขาเป็นไปเลยอย่าไปว่าเขาเดี๋ยวมันขึ้นแน่นะมันก็เป็นดีแล้วนั่นมันสกปรกเองอีแฟงไม่ควรสักสัตว์ผมแค่นี้มันต้องสัตว์ทั้งหัวนะคริสต์มาสตกปลามาซาด้าอีกอันนึงอายเขาไงดีนะไม่เรียนขุนแผนเลยเนี่ยครูโกครูคงต้องกัดลิ้นตายอีหายออกเสียงมาซาด้าโอ้ยออกเสียงดีลูกเอาใหม่ลูกออกเอาใหม่ไม่แต่เดี๋ยวคุณแผนเวลาต่อนะพี่ชอบคุณแผนเวลาแกแอปเซนต์เสียงแกแอปเซนต์ดีนะชอบชอบชอบแอปไอดาสฮะแอปไอดาสแอปไอดาสเฮ้ยลืมโม้ให้ฟังหนึ่งอย่างตอนอยู่ม .3 พี่ได้คณิตคิดเร็วอันดับหนึ่งของจังหวัดนะเว้ยได้แค่นั่นแหละพอมาปลายก็ขี้เกียจแล้วเครื่องคิดเลขอย่างเดียวเลขแม่งเหี้ยตัดไม่ได้แต่พี่ไปแพ้อีกคนดีลูกคิดอ่ะนิ้วมึงเร็วกว่าสมองด้วยนะปุ๊บ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 ก็เรียนแม่หนูสอนแล้วมันเร็วจริงไหมแล้วทำไมเขาไม่ใช้ลูกคิดวะเพราะว่ามันจะเป็นการพัฒนาสมองทั้งสองข้างถึงว่าพี่ทำไมวาดรูปไม่เก่งพี่วาดรูปไม่ได้เลยว้าอยากเป็นสถาปัตย์ไหมอยากเพราะว่าว้าควรจะเป็นสถาปัตย์แบบอินทีเรียนั่นคือดวงว้าออกแล้วทั้งห้องเนี่ยดวงออกอยู่แค่คนเดียวไม่เกี่ยวครับใครก็ตามที่ไม่เคยเรียนแล้วสามารถทำได้นั่นคือคุณมีพรสวรรค์ถ้าไปทางเนี้ยจะรุ่งมากและรวยมากพี่บอกได้แค่นี้แต่ถ้าเป็นหมอจะเหนื่อยมากแล้วก็ทุกข์มากเพราะว่าว้าไม่ได้มีดวงเป็นหมอเลยเหมือนอีภูมิไม่มีเลยไม่ต้องสารแหน่ไปเป็นไม่ได้บอกว่าภูมิไม่มีความสามารถนะแต่ภูมิสลิดลองย้อนกลับไปเมื่อต้นเทอมสิจ๊ะอันนั้นไม่รู้จะเป็นคนก่อนภูมิต้องเริ่มจากการเป็นคนก่อนคนปกติด้วยน่ะเห็นไหมดูมันทำไม่ไม่แต่ว่าคืออย่างนี้พอถึงจุดนึงอะพี่จะสามารถบอกได้ว่าใครควรจะเป็นอะไรเงี้ยคือมันดวงแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนึกออกไหมต่อให้คุณเก่งที่สุดในโรงเรียนไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเป็นหมอเพราะถ้าดวงคุณไม่ใช่ต่อให้คุณจบหมอมาคุณก็จะกลายไปเป็นดวงอันนี้อยู่ดีเหมือนพี่อ่ะเขาบอกว่าดวงจะเป็นครูหรือคนสอนหนังสืออยู่ที่ว่าเลือกจะสอนอะไรม.ต้นม.ปลายมหาลัยได้หมดเลยไม่จริงไม่เชื่อไปเป็นวิศวกรตอนเป็นวิศวกรอ่ะพี่ก็เป็น เขาเรียกว่าอะไรวะในแต่ละปีอ่ะโรงงานอ่ะมันจะเหมือนนักเรียนจะมีนักเรียนดีเด่นใช่ไหมพี่อ่ะเป็นพนักงานเป็นวิศวกรดีเด่นอ่ะ3ครั้งซ้อนอ่ะ1ปีเขาประกวด2ครั้งอ่ะพี่ได้3ครั้งซ้อนก็คือปีแรกพี่ไม่มีสิทธิ์สมัครเพราะว่าอายุงานไม่ถึง6เดือนไม่มีสิทธิ์ลงสมัครพี่อยู่ทำงานอยู่ที่นั่น2ปีง่ายๆคือพี่มีประกวด3ครั้งพี่ได้ที่1หมดเลย3ครั้งจากวิศวกร400เกือบ500คนเพราะโรงงานมัน4 8,000คนน่ะทําไม
แล้วพี่ก็ลาออกแม่ไมโอเขาไม่ได้เป็นวิศวกรแม่ไมโอเขาเป็น human resource management ก็คือคนที่จัดการกับพนักงานเข้าออกแล้วทุกคนก็ชอบที่จะทำงานกับพี่เป็นคนไปเช่นขอวันศุกร์พฤหัสเช้าๆหรือพฤหัสเย็นๆพี่ส่งแล้วบางคนขอวันศุกร์ได้อีกสุกหนึ่งใครอยากทำงานด้วยนึกออกไหมจนแบบว่าลูกค้าถามว่าทำไมเวลาติดต่อมาที่เนี่ยมีจักรพงศ์ตอบอยู่คนเดียวแล้วเอนจิเนียร์คนอื่นไปไหนเพราะจักรพงศ์อ่ะพี่เป็นน้องใหม่ที่สุดในทีมจาก10คนแล้วพี่ก็มองว่าโอ้โหกูทำงานได้อย่างเงี้ยรู้ไหมได้ปลายปีมาพี่ได้เงินเดือนขึ้นเท่าไหร่ไหมปีแรก800ตดก็หมดแล้ว800ปีที่2พี่ได้เงินเดือนเพิ่ม 1,200 2ปีเงินเดือนขึ้น 2,000 กูลาออกเลยครับไม่เป็นคือแล้วพี่ก็รู้สึกว่าพี่คุยกับเครื่องจักรไม่รู้เรื่องเชื่อไหมหัวหน้าไปคุยอ่ะลูกน้องไม่ทำงานลูกน้องมันมีจัดกลางวันกลางคืนแล้วโรงงานทำงาน24ชั่วโมงหัวหน้าบอกจิ๊บไปจัดการนี่พอพี่ไปปุ๊บได้เลยน้องจิ๊บเดี๋ยวพี่จัดให้พี่ไม่ทันพูดเลยเลยน้องจิ๊บจะมาให้พี่ช่วยทำนี้ใช่ไหมครับพี่พอดีมันต้องเร่งส่งเนาะมันต้องชิปงานพอดีลูกค้าจะเอางานตัวอย่างครับพี่แทรกคิวให้จิ๊บนิดนึงได้ไหมอะไรเงี้ยได้สิถ้าเป็นน้องจิ๊บเดี๋ยวพี่จัดให้เพราะอะไรรู้ไหมพี่ไม่ได้บอกว่าพี่ดีนะคือคอมอ่ะที่เขาใช้คีย์ข้อมูลเนี่ยแม่งอยู่ตั้งแต่เปิดโรงงานอ่ะตอนพี่เข้าไปโรงงานอายุปีที่15คอมเครื่องเดิมเขาขอคอมใหม่เปิด Excel แฮงค์คิดดูเปิดWordแฮงค์ไม่ยอมซื้อให้ใหม่พี่เข้าไปปุ๊บแล้วพี่ก็บอกว่าพี่มีอะไรบอกจิ๊บนะถ้าจิ๊บช่วยได้จิ๊บช่วยหมดเลยเพราะว่าเวลาเราไปขอเขาช่วยทำงานอ่ะเขาก็จะได้ช่วยเราไงคือเราต้องช่วยเหลือเขาก่อนนึกออกมั้ยแล้วเราเป็นเด็กอ่ะพี่เข้าไป2อาทิตย์แล้วเขาได้คอมใหม่มาเลย7เครื่องตังค์เขาไม่ใช่ตังค์มึงมึงแค่เซ็นแก๊กอ่ะเขาก็ได้คอมใหม่แล้วคอมเครื่องเท่าไหร่13,000รู้ไหมโปรเจกต์แรกที่พี่ทำแล้วพี่ได้พนักงานดีเด่นอันที่หนึ่งอ่ะโรงงานได้กำไรไปปีละ800ล้านเหรียญเพราะฉะนั้นพี่อยากขออะไรพี่ได้หมดเลยพวกอุปกรณ์อำนวยความสะดวกพี่ขอซื้อกล้องตัว25,000พี่ได้คนอื่นขอไม่ได้ก็มึงไม่ทำผลงานมึงจะได้ยังไงรู้ไหมงานคืออะไรมันเป็นเซ็นเซอร์ที่อยู่ใต้ตูดอ่ะมันเป็นเหมือนเหรียญ10อ่ะตัวขนาดนี้มันเขาเรียกว่างานเป็นยี่ห้อ Honda เนาะ1ถาดอ่ะมีอยู่30ตัวเป็นถาดเหมือนขนมครกแบบแต่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็เป็นสแต็กซ้อนขึ้นมาข้างบนต้องวางหยิบงานใส่ฝาปิดแล้วก็ซ้อนกล่องนึงมี 1,000-2,000 ตัวไอ้สแต็กที่ใส่เนี่ยมันเหมือนใส่ขนมมาเขาเรียกว่าเทรย์แต่มันแพงอันนึง30กว่าบาทใส่งานได้30ตัวตกอันละบาทใช่มั้ยนี่คือแพงแล้วเนาะมันแพงเพราะว่ามันเป็นพลาสติกที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตถ้าเป็นปกติฝารวมชิ้นเนี่ย3บาทแต่ถ้าเป็นป้องกันไฟฟ้าสถิตอ่ะ38บาทหรือ30เท่าไหร่ไม่รู้พี่จำราคาในเน็ตได้แต่30กว่าบาทไม่ถึง40พี่ออกแบบใหม่มึงนอนเนี่ยกูจับตั้งอ่ะถามหนึ่งตั้งแถวนึงอ่ะได้10ตัว1กล่องอ่ะได้10แถว100ตัวแล้วก็ออกแบบให้แถวอีกอันอ่ะประกบข้างบนกลายเป็นฝาอันนึงอ่ะ20บาทใส่ได้100ตัววันนึงชิปงานแสนตัวดูนะว่าเขาคำนวณกันยังไงสมมติชิปงานแสนตัวใช่ไหมเทรย์อันเดิมใส่ได้30หาร30ใช้ 3,333 เทแสนตัวอันใหม่หารได้100ประหยัดไปกี่เท233คูณฮะ2,333.33 สมมุติว่าเทรนหนึ่งอ่ะราคา35บาทพอวันละเท่านี้ที่ประหยัดไปคูณ365วันเอาแค่เอา300วัน365วันมันอยู่ทั้งปีอยู่10วัน355วันนี่คือประหยัดต่อปีครับและนี่คือ1โปรดักต์พี่ทำทั้งหมด40โปรดักต์พี่ก็เลยได้เป็นอินจิเนียร์อันดับ1ของโรงงานแล้วพี่ก็แบบนี่คืออันที่1รู้ไหมกูได้อะไรได้ MP3 เพิ่มละ800บาทอีเหี้ยกูประหยัดตังค์ให้มึงเท่านี้ปีต่อโปรดักต์นะแล้วพี่ทำ40โปรดักต์ไม่หาร10 40โปรดักต์นี่คือที่ประหยัดให้เขาปีหนึ่งใช่
เหรียญหรือบาทบาทบาท4ถ้าเหรียญก็หาร35เข้าไปเนี่ยพี่ประหยัดไป33ล้านเหรียญต่อปีมันเป็น3ต่อ5 battery อ่ะแล้วคิดดูมันให้อะไรให้ MP3 จีนี้แค่ใช้ได้3วันแบตไม่ประจุอีกแบตชาร์จไม่เข้าอ่ะพี่ได้สโลบอลด้วยว่ะอันนี้คือครั้งแรกครั้งที่2คือล้างงานคือกูงงมากงานมันเป็นแผ่นมันเอาเข้าเครื่องเหมือนเครื่องปิ้งขนมปังเห็นที่มันเป็นสายทานแล้วคือมีน้ำฉีดมีลมเป่าแล้วออกมาก็แห้งแล้วทีเนี้ยมันมีค่าบนงานจ้างพนักงาน100คนแม่งเช็ดพนักงานชั่วโมงละ30บาททำงานวันละ8ชั่วโมงนะ30บาทคูณ8ชั่วโมง100คน2กะนี่คือเฉพาะพนักงานอีค่าค่าต้นบัตรกับค่ามันเรียกอะไรไม่รู้มันเป็นแอลกอฮอล์สำหรับเช็ดงานอะเบ็ดเสร็จอะวันหนึ่งประหยัดไป 80,000 คูณ355วันเอ้ยพอๆกันนี่1โปรดักต์คูณ40นี่คือโปรเจกต์ที่2ที่พี่ได้รู้ไหมส่งเข้าไป400กว่าคนน่ะ100คนน่ะรวมกันน่ะเท่ากับพี่คนเดียวที่ประหยัดงบให้โรงงานเอา100คนน่ะโปรเจกต์เซฟเค้าเรียกว่าโปรเจกต์เซฟวิ่งไพรซ์เอา100คนนั้นรวมกันน่ะได้พี่คนเดียวจาก400อ่ะหัวหน้าพี่ชื่นชมมากด่ากูทุกวันสั่งงานกูคนเดียวลูกน้องมี10คนสั่งกูคนเดียวมีอันนึงที่พี่เคยเล่าที่บอกว่าบัตรกีเหลืออะไรอย่างแล้วแบบพี่ก็แบบไปตั้งโปรแกรมให้มันแบบใช่อันนั้นแค่ตั้งโปรแกรมดีเลยหัวหน้าคืองานมันรันมา 7-8 ปีมีปัญหาทั้ง7ปีพี่ไปทำอยู่2อาทิตย์ดีเลยพี่ไม่ได้บอกว่าพี่เก่งนะพี่ไปเจอคนเก่งสอนมางานแล้วคิดดูอ่ะรู้ไหมเขาล้างงานอ่ะล้างแล้วก็เช็ดใช่ไหมพี่ครับไหมพี่ไม่คว่ำรู้ไหมโปรเจกต์พี่ยากง่ายมากเลยสมมุตินี่เป็นแผ่นล้างอ่ะมันจะเป็นหลุม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 มาแล้วก็น้ำฉีดแล้วก็ให้น้ำมันไหลออกไหมคว่ำพี่คว่ำคว่ำน้ำฉีดด้วยหลักการของแรงดึงดูดโลกมันก็จะดึงสิ่งสกปรกลงลมเป่ามันก็แห้งไม่มีคราบรู้ไหมโปรเจกต์พี่คือไปคว่ำเสร็จแล้วแล้วทั้งโรงงาน3โรงงานน่ะ200กว่าโปรดักต์เปลี่ยนมาใช้แบบของพี่หมดเลยเออก็เหมือนจานตากจานหงายจานกับคว่ำจานอันไหนจานเปื้อนหงายจานมันจะมีคราบขาวๆติดอ่ะซึ่งกล้ากินไหมผงซักฟอกหรือเปล่าตะกอนน้ำหรือเปล่าแคลเซียมคาร์บอเนตหรือเปล่าหรือนู่นนี่นั่นหรือเปล่าเห็นไหมว่ารู้ไหมทำไมพี่ถึงรู้เรื่องพวกนี้ได้หลักการตรงนี้มาจากตากจานนี่แหละที่วัดตุลุงบอกเวลาตากจานน่ะมันจะเป็นร่องๆให้เสียบบางคนเสียบปุ๊บแล้วมันหงายอย่างเงี้ยตรงเนี้ยจะมีคราบน้ำบางคนเสียบแล้วคว่ำลงอ่ะจะไม่มีคราบน้ำตุลุงบอกคว่ำจะอีเนอร์พี่ก็แค่เอาเนี้ยมาคว่ำได้อีกโปรเจกต์นึงละโอ้โหรอบสองดีใจสุดๆได้พ่อขนหนูเงินเดือนขึ้น 1,200 คำถามนะกูอยู่ตรงนั้นทำไมวะโอ้แล้วคนที่สอนพี่อะที่อยู่สิงคโปร์หรือไม่ใหม่อยู่ประเทศไทยเขาไปนะเขาไปเที่ยวเขามีโรงงานที่นู่นวันนึงได้กำไร800ล้านเหรียญนะวันละตอนนั้นได้400ตอนนี้ประมาณ8-900ต่อวันนะ8-900ล้านเหรียญต่อหนึ่งวันเขาชวนพี่ไปทำงานสตาร์ท 80,000 นะทุกอย่างฟรีหมดไม่ไปพี่ต้องไปอยู่กรุงเทพคนเดียวอะรถบินทุกวันบางวันบิน 2-3 รอบอะเช้าอยู่เชียงใหม่บ่ายอยู่ระยองกลางคืนอยู่อยุธยาเนี่ยถ้าไม่มีเครื่องไม่ต้องเขามีเครื่องตัวเองอะอยู่ทุกสนามบินเลยเครื่องบินส่วนตัวบินกัน2คนงานไหนคนไม่ว่างกูบินคนเดียวกูนอนยังไงโรงแรมอะพี่ก็จะได้นอนไงแล้วโรงแรมพี่เขาพักก็ไม่มีต่ำกว่าคืนละ 3-4,000 นะคือจะเป็นสเต็ปแบบที่เราไปพักในเกาะพีพีหมดเลยปุ้มแล้วนอนได้ไหมคนเดียวไม่ได้พี่ก็นอนไม่ได้สตาร์ท 80,000 นะครับไม่รวม OT อย่างสมมุติวันนี้เสร็จ 4 ทุ่มเอาไปเลยชั่วโมง 500 เลยนะไม่อยู่ไม่ได้สตาร์ท 80,000 เนี่ยที่พักฟรีรถฟรีน้ำมันฟรีมือถือฟรีมือถือนี่คือใช้ไม่อันอลิมิเต็ดเพราะว่าต้องโทรติดต่อลูกค้าเขาทุกเครือข่ายหมดเลยให้2เครื่องมือถือก็ฟรี iPhone หมดไม่เอา iPad ก็ฟรีโปรด้วย MacBook ด้วยไม่เอาทุกวันนี้ยังคุยอยู่เลยพี่ก็บอกน้องแต่พี่เขาเรียกพี่พร้อมมากคุณจิ๊บเจ้าของบริษัทเรียกพี่ว่าคุณจิ๊บตอนนั้นพี่อายุ22
ขาบอกว่าเขาเดินโรงงานทั่วประเทศไทยมาโซนุ่มโซนี่ซัมซุงอะไรเดินมาหมดแล้วเขาก็ตะกั่วเกือบ 80% ในประเทศไทยอ่ะซื้อที่เขาอ่ะแล้วเขาบอกว่าจิ๊บคุณจิ๊บเป็นคนที่แบบว่าพี่รู้สึกชอบอะไรเงี้ยแบบว่าสอนแล้วเรียนรู้ไวแล้วก็พัฒนาความรู้ได้อีกไม่ต้องสอนเยอะแต่พี่ลืมคอร์สไงประเด็นไปฟังเรื่องมูอีกรอบหนึ่งกันถ้าไม่อยากฟังก็กอเอาอ่ะมาดูข้อ2อันนี้พลังงานสักสปริงเป็นพลังงานที่เกิดจากการยืดหรือหดของสปริงตัวย่อนะครับ ES เท่ากับ Z1 ส่วน2 KX กำลัง2เมื่อ K คือค่านิดสปริงถ้าแข็งเอ้ยถ้าค่า K มากจะแข็งเช่นพวกโช๊คในรถเก๋งรถเครื่องแต่ถ้าค่าน้อยเช่นสปริงในปากกาอย่างเงี้ยจะอ่อน x เท่ากับระยะยืดก็ได้หรือหดก็ได้มีหน่วยเป็นเมตรทีนี้เห็น2ช่องนี้เห็น2ช่องนี้ไหมที่พี่เว้นไว้ให้อ่ะเดี๋ยวลองหาที่จดนิดนึงตรงนี้เป็นการรวมสปริงครับการรวมสปริงคืออะไรคือการเอาสปริงตั้งแต่2ตัวขึ้นไปมาต่อกันมีการรวมอยู่2แบบคืออนุกรมกับขนานหลักการเดียวกับตัว R เลยครับสปริงอ่ะอันเนี้ย K รวมเนี่ยอันนี้คืออนุกรมเนาะ K รวมจะเท่ากับ K1 บวก K2 แต่ถ้าเป็นแบบขนานเนี่ยมันจะเป็นเหมือนตัว R นึกออกไหมอันนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในบริเวณที่รับน้ำหนักเยอะๆแล้วสปริงตัวเดียวเอาไม่อยู่หรือถ้าใช้ตัวเดียวใหญ่ๆมันจะราคาแพงมากก็จะใช้เป็น1ส่วน K รวมเท่ากับ1ส่วน K1 บวก1ส่วน K2 ซึ่งตัวเนี้ยสูตรลัดเหมือนกันเลยผลคูณหารผลบวกถูกต้องงานของพลังงานสักสปริงก็คืองานจากการเปลี่ยนแปลงระยะยืดหรือว่าหดก็จะเป็น W เท่ากับ Z1 ส่วน2 K วงเล็บ X2 กำลัง2ลบ X1 กำลัง2อันนี้คือกราฟครับกราฟเป็นแบบเนี้ยคล้ายๆกันทีนี้มาดูแบบฝึกหัดนิดนึงเดี๋ยวพี่จะให้กันบ้านไปนะครับนิดเดียวก็มีแค่2ข้อเหมือนเรียกของน้อย3รอบอันนี้มีสิริพรกับอะไรนะผู้มีข้อติด3เฮ้ยกลับมาก่อนเดี๋ยวค่อยคุยสปริงตัว1มีค่านิดค่านิดคือตัวอะไรนะ K ค่าคงที่สปริงเมื่อดึงให้สปริงยืดออก x เท่ากับ 0.1 กันไว้นะครับจะได้ไม่เปลี่ยนใช่จะได้ไม่ผิดต้องออกแรงดึงสปริงเท่าไหร่อันนี้เพิ่มสูตรเข้าไป1สูตร f เท่ากับ kx จำสูตรไว้เด้อเพราะฉะนั้น f เลยเท่ากับ500คูณ 0.1 ตอบ50นิวตันข้อ14สปริงตัว1มีค่านิดคือค่า K ปลายข้าง1นำไปแขวนไว้กับเพดานนำมวล10กิโลกรัมไปแขวน M อันนี้พี่ลบนะครับอันนี้พี่ลบนะจดเสร็จเนาะจดไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปจดในคลิปแล้วกัน M ไปถ่วงไว้สปริงยืดออกจากเดิมเท่าไหร่คืออย่างนี้สมมตินี่สปริงเปล่าๆแขวนไว้กับเพดานมันไม่ยืดไม่หดหรอกเฮ้ยมีสมาธิหน่อย
แต่ถ้าสมมุติเอามวลไปใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะมีน้ำหนักน้ำหนักในที่นี้จะทำหน้าที่เป็นแรงดึงทำให้มันยืดออกถูกไหมแรงอะไรที่ดึงลงมา mg เพราะฉะนั้นนอกจาก f จะเท่ากับ kx แล้ว f จะเท่ากับอะไรด้วย mg ด้วยเพราะฉะนั้นเราได้ว่า kx เท่ากับ mg โจทย์ถามว่าสปริงยืดออกจากเดิมเท่าไหร่โจทย์หา x ครับ x เลยเท่ากับ10คูณ10ส่วน k ตอบ 0.1 เมตรพี่ฝากกันบ้านหน่อยข้อ15กับ16เนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเฉลยกันนะครับสวัสดีครับ